สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องอุปกรณ์สกีแบบยกเซตกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้กันก็จะมาเปิดกล่องอุปกรณ์สกีทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มันคือทั้งเซตของสกีนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่กันซื้อสกีด้วยตัวเองนะคะก็ศึกษาประเภทของสกีการซื้อสกีการเลือกสกีมาพอสมควรนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อของพวกนี้มานะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะคะกล่องเล็กไม่ได้ซื้อออนไลน์นะคะไปเลือกซื้อมาเองดูสิกล่องเขาก็จะแบบถูกเปิดมาแล้วหลายคนก็เป็นสกีเฮลเมทนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีแบบเป็นเหมือนแบบโปรเทคเตอร์นะคะให้กับมือข้างในก็โอ้ขาดแล้วอ่ะผ่านการเปิดมาหลายคนนี่ก็จะเป็นหมวกสกีเฮลเมทนะคะข้างในก็จะมีเป็นอินสตรัคชั่นเป็นคู่มือนะคะแต่ก็คงไม่เปิดอ่านหรอกนี่ก็จะเป็นสีม่วงแบบแมทแมทแบบนี้นะคะสีม่วงไหมม่วงในกล่องนะคะเขาบอกว่าเป็นสีแมทดัสซี่รีแลกนะคะก็อารมณ์แบบสีม่วงหน่อยแล้วก็จะเป็นแบบเนื้อแมทแมทแบบนี้นะคะซึ่งข้างในก็จะมีตัวโปรเทคเตอร์นะคะเป็นโฟมแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีผ้าแบบนี้เอาไว้ระบายอากาศนะคะข้างนอกก็จะมีรูเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะไว้ระบายอากาศเนาะตัวนี้เป็นตัวล็อกสำหรับเอาไว้ใส่กายโก้นะคะเอาไว้ใส่แว่นนะคะก็คือใส่คล้องแว่นเนี่ยมันก็จะคล้องประมาณนี้แล้วก็เราก็สามารถใส่แว่นไว้ตรงนี้ได้นะคะข้างในก็จะมีเป็นตัวตีนตุ๊กแกนี้นะคะแบบสามารถแบบดึงออกได้มีตีนตุ๊กแกแบบนี้ที่เราแบบสามารถเอาผ้าตัวนี้ไปซักได้นะคะมันโอเคแล้วก็มีซิปนี้ข้างในเป็นฟองน้ำที่เหมือนกันสามารถดึงออกได้ไหมไม่ดึงดีกว่าก็มีซิปเอาไว้แบบเปลี่ยนฟองน้ำนะคะหรือว่าดึงฟองน้ำออกตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีรูระบายอากาศเล็กๆตรงนี้แล้วก็แบบเป็นเหมือนแบบเป็นฟองน้ำที่เอาไว้แบบให้ความอบอุ่นกับหัวเรานะคะแล้วก็สายรัดก็สามารถปรับเลื่อนได้นะคะแล้วก็มีแบบที่โปรเทคคางเดี๋ยวก็ต้องลองใส่ให้ดูนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะแบบว่าล็อกจึ๊บลงไปเงี้ยนะคะสกีเฮลเมทเนาะอันนี้นะคะเป็นไซส์ M นะคะขนาด55ถึง59เซนติเมตรนะคะของผู้ใหญ่เนาะยี่ห้อ Smith นะคะอันนี้สีมันแบบน่ารักอ่ะเหมาะกับผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบเราโอเคผ่านไปหมวกต่อไปเรามาดูกันที่รองเท้ากันดีกว่ารองเท้าอันนี้นะคะของรถซิกนอลกั้งสั่งมาจากเว็บ evo นะคะ evo.com นะคะข้างในเป็นแบบนี้นี่กล่องแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นRode Signal All Speed นะคะเป็นสี black yellow แบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลกรัมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรองเท้าสกีที่เบานะคะแล้วก็
ไม่หนักจนเกินไปนะคะสำหรับสกีบูทเนาะ1กิโลครึ่งไม่หนักก็ถือว่าไม่หนักนะคะในบรรดาเหล่าสกีนะคะตัวนี้นะคะเป็นสกีบูทประเภทอัลไพน์นะคะ ability level ของสกีบูทตัวนี้นะคะอยู่ที่intermediate ถึง advanced นะคะแต่ก็ beginning ก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็มีตัวล็อกอยู่4ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้นะคะสามารถหมุนได้แบบนี้คือมันจะมีสกีบางรุ่นที่แบบว่าตัวล็อกตรงนี้นะคะมันหมุนไม่ได้แล้วก็เวลาที่เราอันล็อกเขาออกมาแล้วเนี่ยอันล็อกทุกอันแล้วเนี่ยนะคะบางทีแบบมันก็จะยังติดกันอยู่อะไม่เข้าใจเหมือนกันแบบบางทีแบบเวลาที่เราอันล็อกออกแล้วนะคะอ้าวตัวนี้มันก็มาค้างที่ข้างหน้านี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวโรสิกนอลตัวนี้นะคะคือเขาแบบสามารถหมุนได้เวลาที่เราอันล็อกเขาเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเราอันล็อกนะคะแล้วก็แบบหมุนเข้าไปแบบนี้เขาจะได้ไม่มาล็อกกับตรงตัวที่ล็อกแบบนี้อีกนะคะก็ถือว่าแบบใช้งานง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้เนี่ยก็มีความแฟนซีนะคะเป็นแบบมีแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีเป็นลายสีเหลืองนะคะข้างนอกตัวเขาเรียกว่าเปลือกข้างนอกนะคะกับตัวรองเท้าสกีข้างในเนี่ยคือติดกันมาเลยคือมันก็จะมีรองเท้าบางประเภทนะคะที่แบบว่าตัวรองเท้าเนี่ยสามารถดึงออกได้จากตัวเปลือกตรงนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยคือเขาติดมากันเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันง่ายต่อการใช้งานสำหรับการดึงสำหรับการใส่นะคะก็คือเวลาที่เราใส่สกีเนี่ยเราจะต้องง้างตัวนี้ออกใช่ไหมแล้วอันนี้มันก็คือแบบง้างได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ง่ายประมาณส่วนตัวเปลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็หนานะคะสามารถช่วยแบบโปรเทคเท้าเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวล็อกเขาเรียกตีนตุ๊กแกตัวนี้อีกชั้นนึงนะคะที่เอาไว้แบบว่าล็อกรองเท้าให้กับรองเท้ากับตัวเท้าเราเนี่ยให้มันแบบแน่นที่สุดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของรองเท้าสกีนะคะซึ่งมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะปกติรองเท้าบูทเนี่ยมันจะต้องตรงเข้ากับขาเราแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารองเท้าสกีเนี่ยมันจะมีความแบบเฉียงแบบนี้หน่อยเพราะว่าเวลาที่เราสกีเนี่ยเราจะต้องแบบงอตัวไปข้างหน้านะคะเพื่อที่เราจะแบบสไลด์ลงเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องแบบเอียงเข้ากับตัวขาของเรานะคะให้เราแบบงอขาแล้วก็สกีได้ง่ายนะคะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะคะ Road Signal เป็น All Speed นะคะ120 Black Yellow นะคะนี่โอเคต่อไปเรามาดูที่แบบตัวที่อยากเปิดมากเลยดีกว่าอันนี้คือแบบก้าวที่ได้มาเมื่อ2วันก่อนนะคะยังไม่ได้แกะเลยเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันตัวนี้อันนี้นะคะเป็นสกีก้าวสั่งมาจากเว็บไซต์ ski.com นะคะข้างในนะคะก็เป็นข้างในก็เป็นสกีโพนะคะตัวนี้ทำไมไม่มีแพ็กเกจจริงมาให้อ่ะนี่ก็น้องสกีมาแบบนี้เลยนี่ไม่มีกล่องอะไรใส่มาให้เราหรอกหรอมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะข้างในคืออะไรมันแรงมากตรงนี้เป็นไบดี้นะคะอย่างใส่กล้องสิอีมาคือน้องไอ้อย่างนี้หนังยางโหลทำไมไม่มีกล่องใส่ให้มาดีๆล่ะจ๊ะแม่
พอใจเลยกับแพ็กเกจจิ้งของเว็บไซต์นี้นะคะสีของเว็บนี้ Evo เขายังมีแบบกล่องแบบนี้มาให้เลยอ่ะอันนี้คือโอเคก็ในส่วนของสกีโพนะคะที่กั้งสั่งซื้อมาอันนี้เป็นเลกี้นะคะเป็นสี black white แล้วก็ red นะคะโอ้ยอย่างนี้นี่คือหนังยางรัดแกงเขาแบบใช้หนังยางรัดแกงส่งมาให้อีฉันหรอตัวนี้นะคะก็คือเป็นเลกี้นะคะความยาว110เซนติเมตรนะคะหรือว่า44อินนะคะอันนี้เขาก็จะมีเขียนข้างๆตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมนะคะตรงตัวสกีโพนะคะหรือว่าไม้สกีเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะตรงตัวด้ามจับตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็คือเขาจะมีความแบบยังไงอะเขาเรียกว่าถนัดมือไปเลยนะคะแบบว่าก็จะมีความโค้งอะไรให้มันแบบจับแล้วมันคือแบบพอดีมือนะคะมีแบบมีเขาเรียกว่ามีตัวนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีสายรัดเขาค่อนข้างจะแบบแฟนซีนิดนึงนะทุกคนไม่สามารถเราสามารถแบบปรับระดับสายได้นะคะว่าเราแบบอยากให้มันเล็กหรือว่าอยากให้มันใหญ่นะคะแบบนี้ได้นะคะหรือว่าถือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะสายค่อนข้างที่จะแบบเออแฟนซีเนาะจับก็ถนัดมือนะคะตัวบอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมเนาะแล้วก็ตรงเรียกว่าตรงทริปตรงนี้นะคะในเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นเหล็กนะคะที่แบบมีความแบบเกาะหิมะได้ดีนะคะตัวนี้โอเคต่อไปนะคะมาดูที่ตัวน้องสกีของเรากันดีกว่าเขามากับหนังยางรับเกือบหนีบมือน้องอ๋อก็คือเขารัดไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบตัวไบดิ้งเนี่ยมันต้องมาแอดจัสต์อีกทีนะคะเขาไม่ได้ติดมาให้กับตัวสกีเนาะอุ้ยเกือบจะหนีบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวไบดิ้งคือตัวไบดิ้งนะคะที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีส่วนหัวแล้วก็มีส่วนท้ายนะคะที่เราจะต้องมาแอดจัดกับตัวสกีอีกทีเนาะส่วนสกีนะคะเขาก็ถือว่าไม่มีกล่องแต่ว่าก็โอเคนะคะคือมันเหมือนกับแรปพลาสติกมาแบบนี้แล้วนะคะ Automic Vintage Girl X นะคะ2020เราก็ซื้อแบบไซส์เด็กมานะคะความยาวอยู่ที่150เซนติเมตรนะคะทุกคนตัวบอดี้เป็นสีชมพูน่ารักแบบนี้เหมาะกับผู้หญิงน่ารักแบบดิฉันตัวนี้นะคะเป็นสกีที่สามารถเล่นกับ All Mountain นะคะใช้ได้กับทุกสภาพภูเขาเลยแล้วก็มีรัศมีความโค้งที่สั้นนะคะเหมาะสำหรับการเล่นแบบบิกินี่แล้วก็อินเตอร์มีเดียนะคะส่วนตัวบอดี้นะคะตรงส่วนหัวนี่นะคะตรงล็อกเป็นแบบล็อกเกอร์นะคะแบบล็อกเกอร์ 10% แบบนี้นะคะที่จะแบบเขาจะแบบโค้งขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะคะเขาเรียกว่าเป็นทิปบล็อกเกอร์นะคะ 10% อีก 90% เป็นแคมเบอร์นะคะแล้วก็หายก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เขาไม่ได้ใส่ไบดิ้งมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวไบดิ้งเนี่ยไปแอดจัสต์เองนะคะส่วนหัวนะคะมันก็จะแบบอยู่ประมาณนี้แล้วก็ส่วนท้ายนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้านะคะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นมียื่นออกมาแบบนี้นะคะข้างหน้าทั้งข้างหลังเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปกับตัวสกีแล้วเนี่ยมันก็จะแบบล็อกเข้ากับตัวไบดิ้งตัวนี้พอดีนะคะซึ่งเราก็ต้องไปแอดจัดเข้ากับสกีแล้วก็ลองแอดจัดกับรองเท้าอีกทีนึงนะคะโดยรวมแล้วก็เห็นละโดยรวมแล้วกันก็รู้สึกชอบนะคะแต่แค่ไม่ชอบตรงแพ็คเกจจิ้งของทางเว็บไซต์เขาเฉยๆนะคะคือเขาแบบมาเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หนังยางแต่ว่าโดยตัวสกีแล้วเราก็ชอบนะคะก็ขออนุญาตไม่แกะพลาสติกออกนะคะเพราะว่าตรง
ตรงขอบของสกรีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคมนะคะก็ไม่อยากให้มันบาดมือเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแกะตอนที่เราแอดจัสสกรีนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบการรีวิวการเปิดกล่องสกีของน้องก้างไม้นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคือที่ซื้อสกีมาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะไปเล่นสกีนะคะก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ไว้เลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะไปเล่นสกีกันแล้วนะคะก็ใครอยากจะดูพื้นฐานการเล่นสกีนะคะแบบทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะคะก็ติดตามกันไว้เลยเราจะไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้